สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณเยี่ยมยุทธิชายานํำเสนอรายการสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเ,เนทันยาฮูสัญญาจะเปิดทางอพยพให้ชาวปาเลสไตน์ในราฟาก่อนเริ่มบุก รัสเซียส่งโดรนกว่า40ลำถล่มทั่วยูเครนในวันอาทิตย์ข้อมูลดาวเทียมเผยกองทัพเมียนมาขยายพื้นที่เรือนจำหลังก่อรัฐประหารและบ็อกซ์ออฟฟิศเงียบเหงาเมื่อสายรับอากายความต่อเนื่องในสัปดาห์ศึกคนชนคนและเสริมข่าววันนี้นะครับคู่แข่งโจไบเดนฟังริพับลิกันขยายผลวิวาทะปมความจันไม่ดีอย่างไร และรายงานด้านทิายาศาสตร์จากน้ำทะเลสู่ไฮโดรเจนและอนาคตที่ไร้มลพิษของโลกติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวไทยกรุงวอชิงตันครับ ครับประเด็นแรกในวันนี้ติดตามสถานการณ์การสู้รบและพัฒนาการต่างในกาซาครับครับคุณอภบรัตน์ล่าสุดนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูให้สัญญาว่าจะเปิดทางหลบภัยให้กับชาวปาเลสไตน์นับหมื่นคนออกจากเมืองราฟาที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของชนวนนกาซาก่อนที่กองทัพอิสราเอลจะเปิดฉากการบุกทางภาคพื้นดินเพื่อจัดก,การกลุ่มฮามาสโดยยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้พลัดถิ่นเหล่านี้จะมีจุดหมายปลายทางไปที่ใดครับ ในการให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐในวันอาทิตย์นายกในทันยยหูกล่าวยืนยันความตั้งใจของตนที่จะสั่งให้กองกำลังอิสราเอลโจมตีเข้าใส่กลุ่มฮามาสในเมืองราฟาโดยชี้ว่าชัยชนะเนือกลุ่มติดอาวุธในกาซานั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการกำจัดนักรบกลุ่มนี้ออกจากพื้นที่เมืองชายแดนที่ติดกับประเทศอียิปต ในเวลานี้ประชาชนราว2.3ล้านคนในกาซากำลังใช้ชีวิตกันอย่างแออัดในพื้นที่ทางใต้สุดของเขตปกครองปาเลสไตน์นี่แล้วนะครับและเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากทั่วโลกต่อเนทันยังฮูที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องก็ยิ่งแสดงความกังวลต่อการที่อิสราเอลจะทำการบุกภาคพื้นดินในเร็วเวนี้ถึงกระนั้นผู้นำอิสราเอลยังกล่าวครับว่าเราจะเดินหน้าทำการนี้เราจะทำตามแผนพร้อมๆก,กับการจัดหาเส้นทางหลบดภัยให้กับประชากรเพล่เรือนเพื่อให้พวกเขาออกจากพื้นที่ไปได้ และเมื่อถูกถามว่าจะให้ประชากรชาวปาเลสไตน์ที่ใช้ชีวิตยอยู่ในเต็นท์หลบภัยชั่วคราวอยู่แล้วเดินทางไปที่ไหนต่อนทนยาฮูกล่าวเพียงว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลกําลังหารือรายละเอียดของแผนงานอยู่ด้านตัวเนโอกูเทเรสเลขาที่การใหญ่องค์การสหรประชาชาติหรือ UN กล่าวว่ามีความเสี่ยงของเหตุโศกนาฏกรรมครั้งมโหฬารหากกองกําลังป้องกันอิสราเอลหรือ i d ดขยายแผนการรุกคืบเข้าไปในเมืองนี้ ส่ประธานที่บด,ดีโจไบเดนซึ่งสนับสนุนการต่อสู้ของอิสราเอลเพื่อปกป้องตนเองหลังถูกฮามาสโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าแผนการของกองทัพอิสราเอลในกาซาถือว่ารุนแรงหนักเกินไปกันใหญ่แล้วขณะที่อันนาลีนาแบรบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเยอรมนีโพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ว่าประชาชนในกาซาไม่สามารถอันตรธานหายไปในอากาศได้ พร้อมกล่าวว่าการรุกคืบของอิสราเอลในราฟาจะเป็นความหายนณะทางมุนเธธร,รมที่กำลังจะพัฒุขึ้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของตัวประกันที่ยังอยู่ในการควบคุมในชนวนกาซาอยู่สถานีโทรทัศน์เอาอักซาของกลุ่มฮามาสอ้างคาพูดของเจ้าที่อาวุโสร,รายหนึ่งของกลุ่มติดอาวุธนี้และรายงานว่าการรุกคืบทางภาคพื้นดินใดๆโดยอิสราเอลเข้ามาในราฟาจะทําให้การเจรจาการพักรบและการปล่อยตัวประกันราว100คนนั้นล้มคลืนลงมาได้ ขณะดเดียวกันเจ้าที่ของรัฐบาลอียิปต์เตือนว่าปฏิบัติการภาคพื้นดินในราฟาหรือการผลักดันผู้พลัดถิ่นจำนวนมากข้ามชายแดนมาฝั่งตนไม่เป็นผลดีต่อสนธิสัญญาสันติภาพที่ดำเนินมาถึง40ปีระหว่างอียิปต์และอิสราเอลครับคุณนภร,รัต ครับอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของอุโมงค์ลับที่ทีอิสราเอลบอกว่าค้นพบในกาซานะครับโดยเวศวกรของกองทัพอิสราเอลเชิญผู้สื่อข่าวจากสนักข่าวต่างประเทศจํานวนหนึ่งเข้าไปดูอุโมงค์ที่ว่าโดยทางเข้านั้นรายงานข่าวบอกว่าอยู่ติดกับโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณด้านนอกของพื้นที่ทําการ UN เครับผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าหลังเดินตามทางอันคดเคี้ยวมา เวลา20นาทีทั้งหมดก็ไปยืนอยู่จุดที่บอกว่าใต้ที่ทำการใหญ่ของหน่วยงานด้านการให้ความช่วยเหลือของ UN อันนี้เป็นคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับพันโทอ,อิสราเอลที่เป็นผู้นำการเดินทางดังกล่าวนะครับ ภายหลังการค้นพบอุมโมงดังกล่าวอิสราเอลระบุว่าเป็นที่ตั้งของพื้นที่บัญชาการของฮามาสด้วยนี้อิสราเอลแคสซึ่งเป็นรัฐทนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลนะครับโพสต์ข้อความทาง X ซึ่งมีเนื้อหาเรียกร้องให้ฟิลิปลาซารีนี่ฆ่าหลวงใหญ่ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของประสาประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรืออันรา ลาออกจากตำแหน่งพร้อมปฏิเสธไม่รับฟังคำพูดของลาซารินีที่ว่าตนไม่รู้มาก่อนว่ามีอุมโมงค์อยู่ใต้ที่ทำการของหน่วยงานนี้อันราระบุในแถลงการว่าทางหน่วยงานได้สั่งถอนเจ้าหน้าที่ออกจากที่ทำการใหญ่ที่ว่าตั้งแต่เมืวันที่12ตุลาคมหรือ5วันหลังฮามาสเข้าโจมตีอิสราเอลโดยไม่ตั้งตัวดังนั้นหน่วยงานแห่งนี้จึงไม่สามารถยืนยันหรือให้ความเห็นใดๆได,ได,ได้ต่อการค้นพบครั้งนี้ของอิสราเอลนะครับ ยังอยู่ที่ประเด็นสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับชาวปาเลสไตน์ที่หลบภัยสงครามมาอยู่ในเขตเบสแบค์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอลมีความกังวลเกี่ยวกับโอกาศที่หน่วยงานความช่วยเหลือขององค์กรสหประชาชาติจะถูกปิดตัวลงเพราะว่าขาดเงินสนับสนุนจากนานาชาติเนื่องจากข้อกล่าวหาว่ามีสมาชิกบางรายมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการโจมตีในอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอนาคตของสำนักงานบรรเทาทุกข์และการจัดหางานของ สหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรืออันราที่กำลังดำเนินปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกาซายังคงเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายรวมทั้งผู้พพยพชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่เวสต์แบงก์ที่มีมากกว่า8 7 0 0 0รายมีความกังวลเป็นอย่างหนักโดยในพื้นที่นี้อันราเปิดโรงเรียนจำนวน96แห่งและสถานบริการเบื้องต้นจำนวน43แห่งเพื่อช่วยเหลือผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ครับ โดยข้อกล่าวหาจากอิสราเอลที่ระบุว่ามีเจ้าที่12คนจากทั้งหมด13,000คนของหน่วยงาน UN นี้มีส่วนร่วมในการโจมตีของกลุ่มฮามาสเข้าใส่ตนจนทำให้ผู้เสียชีวิตราว1,200คนและลักพาตัวผู้คนไปประมาณ250คนเมื่อกว่า4เดือนก่อนเป็นการตอกย้ำความต้องการของอิสราเอลให้มีการยุบอันว่าซึ่งถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้านผู้ลีภ้ภัยตั้งแต่เมื่อมีการก่อตั้งอิสราเอลในปี1948 ชาวปาเลสไตน์ราว7 0 0 0แสนคนหรือราวครึ่งหนึ่งของประชากรชาวอาหารับในปาเลสไตน์ที่เคยเป็นเขตปกครองของอังกฤษเมื่อ75ปีก่อนถ้าไม่หลบหนีก็ถูกขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัยเดิมโดยจํานวนมากลี้ภัยไปในประเทศอาหารับอื่นๆที่อยู่ใกล้กันเพื่อไปอาศัยกับญาติหรือคนในครอบครัวขณะที่บริเวณที่ตั้งแคมป์และเต็นท์ของคนกลุ่มนี้ก่อนปี1 9 4 8ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นพื้นที่เมืองในเวลาต่อมาครับ แต่การที่ปาเลสไตน์อิสราเอลยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆได้ไดชาวปาเลสไตน์ Paris จึงยังคงสถานภาพผู้ลี้ภัยจนถึงทุกวันนี้ซึ่งรวมถึงคู่คนที่อาศัยในเวสแบงค์แลกาซาด้วยโดยทั้งหมดยังยืนยันสิทธิ์ของตนที่จะกลับคืนสู่บ้านอของตนที่ปัจจุบันอยู่ในอาณาเขตของอิสราเอลครับแต่อิสราเอลก็ปฏิเสธความต้องการของผู้พยศปาเลสไตน์มาโดยตลอดโดยกล่าวว่าคนเหล่านี้เลือกที่จะทิ้งถิ่นฐานของตนไปเองและไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาทวง เมื่อเดือนที่แล้วนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูออกมาประกาศข้อเรียกร้องของอิสราเอลให้มีการยุบอันไร้ครั้งพร้อมกล่าวว่าหน่วยงานนี้มีเป้าหมายที่จะพยายามรักษาสถานภาพผู้พยบลีภัยของชาวปาเลสไตน์ขณะเดียวกันอันราแสดงความหวังด้วยครับว่าประเทศผู้บริจาคต่างๆจะพิจารณาตัดสินใจกลับมาให้การสนับสนุนด้านการเงินในเร็วนี้พร้อมระบุว่าเงินทุนในการดาเนินการทั้งหลายอาจหมดลงภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ครับคุณนภรรับ จากตอนออกกลางนะครับขออยับไปดูที่สถานการณ์ในยุโรปกันบ้างครับกองกำลังรัเสเซียส่งโดรนจำนวน45ลำเข้าโจมตีพื้นที่หลายจุดนะครับทั่วยูเครนในวันอาทิตย์เป็นเวลารวมกันนานถึงกว่า5ชั่วโมงขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมีย์เลนสกี้กำลังคงเดินหน้าการปรับคณะรัฐมนตรีส่วนที่รับผิดชอบการทำสงครามกับรัเสเซียอยู่ตามรายงานของ AP ครับ กองทัพอากาศยูเครนระบุในถแถลงการว่าฝ่ายตนสามารถยิงโดรนชาเฮตของอิรานที่รัสเซียส่งมาเข้าโจมตี9เขตปกครองซึ่งรวมถึงบริเวณชายเมืองกรุงเคียบตกลงไปได้40ลำนะครับเจ้าที่กองกำลังยูเครนระบุในโพสต์ทางแอปเทเล g กรมด้วยว่าการโจมตีนานหลายชั่วโมงในวันอาทิตย์พุ่งเป้าไปยังพื้นที่ด้านการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานตามแนวชายฝั่งของประเทศ โดยโดรนที่พุ่งเข้าไปในเขตปกครองมิโคลาอีฟทาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายและทําให้เกิดไฟไหม้รวมทั้งสร้างความเสียหายให้กับอาคารที่พักอาศัยหลายแห่งครับขณะเดียวกันตำรวจตะเวนชายแดนประเทศมอโดวาเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่ามีผู้พบเศษซากของโดรนชาเฮดใกล้ๆก,กับเมืองที่อยู่ติดชายแดนยูเครนครับแต่ว่าเศษซากที่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีการระบุในแถลงการว่ามีข้อสังเกตว่าเศษโรนที่พบเจอนั้นมาจากโรนลำหนึงที่ถูกระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของยูเครนยิงตกในประเด็นนี้ประธานาธิบดีมายาซานดูของ VA, โมโดวาโพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ว่าสงครามรัสเซียในยูเครนกระทบเข้ามาใกล้บ้านเราในโมโดวาอีกครั้งแล้วและว,ว่าการค้นพบเศษซากโดรนชาเฮตในพื้นที่ทางใต้ของโมโดวาในวันนี้ เป็นเครื่องเตือนใจอีกชิ้นหนึ่งถึงความเป็นจริงอันน่ากลัวที่เรากําลังเผชิญอยู่การรุกรานของรัสเซียเป็นอันตรายต่อทั้งทวีปการสับสนุนยูเครนต้องดําเนินต่อไปส่วนหน่วยงานข่าวกรองของกองทัพยูเครนเปิดเผยว่าการโจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียนี้ใช้ช่องอินเทอร์เน็ตของระบบส Star l ลิงซึ่งเป็นของบริษัท SpaceX ของอภิมหาเศรษฐีอีลอนมาร์โดยยูเครนอ้างหลักฐานคำกล่าวหานี้เป็นบันทึกบทสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ฐานรัสเซียสองนายที่ดักฟังมาได้ครับ รายงานเกี่ยวกับการที่กองทัพรัสเซียใช้ช่องสัญญาณสตาร์ลิงในการรบมีออกมาเป็นระยะระยะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณเยี่ยมยุทธบทำให้ประษัแห่งนี้ต้องออกแถลงการทั้งสื่อสมมังคมออนไลน์เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ระบุว่าตนนั้นไม่ได้ทําธุรกิจใดๆกับรัฐบาลหรือกองทัพรัสเซียอยู่เลยการส่งโดนรนถล่มยูเครนในครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ประธานาทิเซเลนสกี้กำลังปรับเปลี่ยนผู้บัญชาการทางทหารของประเทศเพื่อคงไว้ซึ่งโมเมนตัมของการต้านการโจมตีของรัสเซียนะครับ กรุงเคียบประกาศในวันอาทิตย์ด้วยว่าพลโทเล็ซานเดอร์พาเวลยุกอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมจะกลับมาดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการกองกาลังภาคพ,พื้นดินของยูเครนอีกครั้งโดยผู้ดํารงตําแหน่งก่อนหน้านี้คือพันเอกโอเล็กซานเดอร์ซซลิสกี้ซึ่งเพิ่งถูกแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการหาบกเมื่อวันพฤหสวสดีที่ผ่านมาครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวิวไทยกรุงวอชิงตันนะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นๆอ,อยู่ครับ The way. ครับมาดูเรื่องของความเป็นไปในการเมืองสหรัฐที่เข้มข้นขึ้นทุกขณะนะครับโดยหลังจากประธานาธิโจไบเดนสูนกลับผู้สื่อข่าวกรณีการตั้งคำถามว่าเขามีปัญหาเรื่องความจำไม่ดีหรือไม่อย่างไรคู่แข่งทางการเมืองจากฝั่งรัฐลริการก็ใช้โอกาสนี้สร้างความได้เปรียบในการชิงชัยเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะครับในเดืพฤิกาย,ยนนี้ เรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณเยี่ยมยุทธสุธิชายาที่มีแรงายยาพิเศษจากแพซซี่วิดากุสวาราผู้สื่อข่าววีเอ็มานาเสนอครับครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุนดพรัฐมีวิวาทะระหว่างประธานที่ปรดิจโจบไบเดนและผู้สื่อข่าวขณะแถลงข่าวครับที่ถามกรณีเรื่องความทรงจําที่ไมด่ดีถูกกล่าวถึงแรงงานของอายการพิเศษส่งแรงกระเพื่อมในสนามการเมืองทั้งในหมู่ฐานเสียงพรรคเดโมแครตรวมถึงคู่แข่งในฝั่งพาราบิกันที่หยิบประเด็นนี้มาขยี้มาขยายผลนะครับ วิดีโอการสัมภาษณ์ผู้คนที่ทีทมงานรณรง์หาเสียงของนิกกี้เฮลี่หนึ่งในผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคแอฟริกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีถูกนำมาเผย <This is S 1> พแพร่ <on> อีกครั้งในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ถูกสัมภาษณ์ระบุนะครับว่าเห็นด้วยกับการให้หนักการเมืองต้องทดสอบสมรรถภาพทางความคิดความอ่าน โดยการรณรง์หาเสียงของเฮรี่ยังมีการใช้ข้อความว่าไบเดนไม่มีความสามารถทางความคิดความอ่านที่ดีพอสำหรับการเป็นประธานาธิบดีด้านเจสันมิลเลอร์ที่ปรึกษาอาวุโสในทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งแคนดิเดตประธานาธิบดีของพรรคีรับลิก็ระบุว่าไบเดนไม่น่าจะมีความจำที่เฉียบแหลมขึ้นกว่านี้ในเดือนพฤศจิกายน,นนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่หยิบประเด็นเรื่องไบเดนนะครับขึ้นมาขยายปมครับ โดยประธานธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันตกเป็นฝ่ายตั้งรับกระแสโจมตีนับตั้งแต่วันพฤหัสเาบดีที่ผ่านมาหลังผู้สื่อข่าวรายหนึ่งกล่าวถึงอายุไบเดนที่เป็นความกังวลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและถามถึงประเด็นในรายงานของอายการพิเศษกรณีการดูแลเอกสารราชาการที่มีความอ่อนไหวที่ระบุว่าตัวเขาเป็นชายแก่ที่มีความจําไม่ดีแต่เห็นใจผู้อื่นและมีเจตนาดีนะครับโดยในวันนั้นไบเดนตอบโต้นักข่าวว่า ผมมีเจตนาดีผมเป็นชายแก่และผมรู้ตัวอย่างดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ลองไปฟังเสียงของไบเดนกันนะครับ My memory is fine. My memory. Take a look at what I've done since I become president. ไม่เพียงเท่านั้นครับระหว่างที่เขา,ถาแถลงข่าวยังเผลอพูดชื่อประเทศผิดจากอียิปต์เป็นเม็กซิโกนะครับขณะที่กําลังพูดถึงเรื่องของประธานเทบีอียิปต์อับเดลฟตาเอลซิซีและเรื่องความพยายามส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนในชนวนกาซาซึ่งถือเป็นครั้งที่3าในรอบไม่กี่สัปดาห์ครับคุณพร,รัตที่ไบเดนพูดชื่อผู้นําประเทศสลับกันครับโดยไบยเดนระบุว่าในช่วงแรกประธานเทบีของเม็กซิโก ซิซี่อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดผิดนะครับ,รบไม่ต้องการเปิดด่านให้สิ่งของทางมุนทษยธรรมเข้าไปโดยความผิดพลาดของไบเดนในช่วงที่สหรัฐกําลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งผู้นําสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่เพียงตอกย้ําความกังวลเรื่องอายุของเขาในหมู่ฐานเสียงพรรคเดโมแครตแต่ยังหนุนเสริมแนวทางการหาเสียงของฝ่ายพับลิกันที่ระบุว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะนําประเทศต่อด้านคารินชองเปียร โคโสกทำเนียบขาวก็ออกมาตอบโต้ครับว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาไบเดนได้ดูแลเรื่องเศรษฐกิจได้ดูแลเรื่องสาธารณสุขและได้เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีขึ้นที่ผ่านมาคำถามประเด็นสุขภาพกายและสุขภาพจิตของไบเดนมักจะปะทัทธุขึ้นนะครับเมื่อเขามีอาการพูดผิดพูดติดติด,ตดขัดขดัหรือไม่ก็แม่ตอนที่ผู้นำสหรัฐตกจากจักรยานเมื่อปี2022ครับ อย่างไรก็ตามวิลเลียมฮาเวลสาตราจารย์ด้านการเมืองอเมริกันจากมหาวิทยาลัยชิคาโกระบุว่างานของการเมืองการปกครองเนี่ยคืองานของการจัดการการสร้างทีมและการสร้างแนวร่วมซึ่งในแง่มุมเหล่านี้ไบเดนยังไม่มีประเด็นใดที่น่ากังวลครับ Management of ofali andbuilding and of coalition formation. โดยผู้ของ NBC News ที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่าผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในสหรัฐ76มีความกังวลปานกลางถึงมากต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของไบเดนส่วนความกังวลในประเด็นเดียวกันที่มีต่อทรัมป์อยู่ที่18นะครับแม้อดีตผู้นำสหรัฐท่านนี้ ที่อาจเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงสนามเลือกตั้งจะพูดผิดมาหลายครั้งรวมถึงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่ทรัมป์จำชื่อนิกกี้เฮลี่สลับกับอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซีเพโลซีขณะขึ้นเวทีหาเสียงครับคุณนรัต์ ครับก็เป็นประเด็นที่คงจะมีอะไรตามมาอีกหลายๆเรื่องนะครับต้องติดตามต่อไปในปีเลือกตั้งประธานาธิสหรครับจากที่สหรัฐเราไปดูสถานการณ์ที่เอเชียกันบ้างนะครับเป็นการติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินถล่มที่ฟิลิปปินส์ซึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องครับตามรายงานของสืข่าวรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ออกมาในวันอาทิตย์ในเวลานี้นะครับเจ้าที่ยังคงค้นหาแล้วก็ทําการ พยายามขุดร่างผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งล่าสุดนี้ขึ้นมาจากโคลนนะครับหลังเกิดดินถล่มใกล้เหมืองทองในเมืองมาโกทางจังหวัดดาวาวโดโรโรเมื่อวันอังคารที่แล้วซึ่งส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังและพาหนะจำนวนหนึ่งที่ใช้ขนส่งคนงานเหมืองของบริษัทเอ e x Mining ถูกดินโคลนทับไว้นะครับ จังหวัดดาวาวเดอโอโรระบุในโพสต์ทาง f เฟซบ o ๊กด้วยว่ามีการพบร่างเหยื่อดินถล่มเพิ่มโดยทำให้ตัวเลขที่มีการเปิดเผยมาในช่วงเช้าอาทิตย์เพิ่มมาเป็นจาก3 7คนเป็น57 54คนนะครับในส่วนของจำนวนผู้สูญหายจากภัยพิบัติครั้งนี้มีการระบุว่าอยู่ที่63รายครับแต่ว่าเจ้าที่ท้องถิ่นชี้ว่าตัวเลขนี้ยังถือว่าไม่เป็นทางการนะครับขณะที่มีผู้รับบาดเจ,จ็ทั้งหมด32คน เอ็ดเวิร์ดมาราปิลีเจ้าหน้าที่ทางการดาวาวเดโอโรกล่าวว่ามีเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยครั้งนี้กว่า300คนแต่ว่าปฏิบัติการดังกล่าวติดขัดหลายประการนะครับตั้งแต่ฝนที่ตกหนักจนถึงโคลนลึกที่ปกคลุมไปทั่วและความเสี่ยงของเกิดการเกิดดินถล่มต่อเนื่องเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความน่าจะเป็นของการพบผู้รอดชีวิตเพิ่มมาร์กาปิลีตอบว่าโอกาสที่ว่านั้นไม่น่าจะมีเหลือแล้วแต่ว่าหน่วยค้นหากู้ภัยจะยังคงทําหน้าที่ต่อไปนะครับ ยังอยู่ที่เรื่องราวในเอเชียรครับรายงานวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมชิ้นใหม่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทาหารเมียนมาได้ดําเนินการขยายพื้นที่เรือนจําหลักของประเทศครั้งใหญ่หลังกองทัพก่อรัฐประหารยึดอาน,อนาจการปกครองจากรักฐบาลพลเรือนเมื่อปี2021ครับ ข้อมูลดังกล่าวสร้างความกังวลใจและความกลัวในหมู่กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ์ว่ากองทัพเมียนมาก,กำลังตั้งใจที่จะทำการจับกุมผู้คนตามเพอใจมากขึ้นรวมทั้งเตรียมที่จะล่วงละเมด่อรักโทษและบังคับใช้แรงงานเพิ่มขึ้นด้วยครับโครงการเมียนมาพิซเนสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเซ็นเตอร์ for information resilience ในอังกฤษทำการค้นหาตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมจากแหล่งข้อมูลเปิดต่างๆตั้งแต่ก่อนเกิดรัฐประหารเมื่อ3ปีก่อนจนถึงเดือนที่แล้ว และพบว่ามีอาคารใหม่ๆเกิดขึ้นหลายสิบหลังภายในพื้นที่เรือนจำอินเซงและที่ด้านนอกกำแพงรวมทั้งมีการสร้างเรือนจำใหม่เพิ่มในหลายจุดทั่วประเทศด้วยครับแมดลอเรนซ์ Lawrence, ผู้อำนวยการโครงการเมียนมาวิทเนสบอกกับ VOA ว่าขณะที่นักเคลื่อนไหวและภาคประชาสังคมยังคงถูกจับกลุมและคุมขังโดยกองทัพเมียนมาอย่างต่อเนื่องโดยหลายครั้งเป็นการกระทําการโดยอำเภอใจและไม่มีการขึ้นศาล รายงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงระดับการขยายตัวของพื้นที่เรือนจำของรัฐบาลทหารเมียนมาแล้วข้อมูลจากทีมวิเคราะห์ระบุว่ามีการพบโครงสร้างอาคารใหม่33แห่งในพื้นที่เรือนจำ25แห่งจะขออภัยครับจากทั้งหมด59แห่งที่มีการตรวจสอบจากแผนที่รวมทั้งพบการขยายอาณาเขตบริเวณขนาดใหญ่ที่เรือนจำอีก2แห่งในรัสกายซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีรายงานการต่อต้านจากกลุ่มติดอาวุธอย่างหนักเกิดขึ้นเป็นระยะระยะด้วย อย่างไรก็ดีครับการประเมินและรวบรวมข้อมูลของเมียนมาวิสเนสครั้งนี้อาจแสดงภาพรวมที่รุนแรงน้อยกว่าความเป็นจริงก็ได้เนื่องจากจำนวนข้อมูลเปิดที่มีอยู่อย่างจำกัดทั้งนี้ครับข้อมูลของ Assistant a s s ociation for political prisoners ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและติดตามรวบรวมข้อมูลการปราบปรามผู้เห็นต่างของรัฐบาลทหารเมียนมาระบุว่ากองทัพ จับกลุ่มนักโทษการเมืองไปแล้วกว่า2 6 0 0 0คนนับตั้งแต่ก่อรัฐประหารมาโดยยังมีผู้ที่ถูกคุมขังในเวลานี้ราว20,000คนครับครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานชิ้นนี้และเรื่องอื่นของเราได้ที่เว็บไซต์ via thai com และอย่าลืม Follow เราที่ Facebook, Instagram และ X v a thai รวมทั้ง Subscribe ที่ YouTube via thai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify via thai นะครับ มาฟังรายงานด้านวทศาสร์กันบ้านครับนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียและเป็นนักวิจัยนะครับได้ค้นพบวิธีการสร้างไฮโดรเจนจากน้ําทะเลขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้กระบวนการแยกเกลือออกจากน้ําทะเลซึ่งเป็นกระบวนการที่มีต้นทุนสูงนะครับเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นความก้าวหน้าในการผลิตไฮโดรเจนที่สะอาดจากแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยคุณธยพรสุนทรวงมีรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA Julie t a b o บมานำเสนอครับ ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่มีความสำคัญและมีอยู่อย่างเหลือเฟือทั้งยังถูกใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในหลายด้านเ <c oughs> ช่นการขับเคลื่อนรถยนต์และการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ความอบอุ่นแก่บ้านเรือนและธุรกิจต่างๆแต่ไฮโดรเจนส่วนใหญ่ของโลกนั้นได้มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งก่อให้เกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดมลพิษปีละหลายล้านตันค่ะ ถึงกระนั้นเรายังสามารถผลิตไฮโดรเจนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไฮโดรเจนสีเขียวจากพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนและตอนนี้นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยี Royal Melbourne หรือ RMIT ในออสเตรเลียได้พัฒนาวิธีสร้างไฮโดรเจนสีเขียวจากน้ำทะเลโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแยกเกลือ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดมลพิษคาร์บอนด้วยค่ะ water, แต่นาซีมามุดนักวิจัยอาวุโสจากมหาวิทยาลัย,ย RMIT อธิบายว่าการใช้น้ำผลิตไฮโดรเจนนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างเพราะการที่จะผลิตไฮโดรเจนให้ได้1กิโลกรัมจะต้องใช้น้ำถึง10กิโลกรัมและในขณะที่โลกกำลังต่อสู้กับวิกฤตน้ำจืดที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอยู่นั้นการผลิตไฮโดรเจนให้ได้มากในระดับนั้นอาจไม่สามารถทำได้เสมอไปค่ะ,ะเราจป,ปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งนักวิจัยได้ศึกษาค้นคว้ามมานานกว่า7ปีแล้วและพบว่าน้ำทะเลเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยนักวิจัยจะใช้เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์เพื่อแยกออกซิเจนและไฮโดรเจนออกจากน้ำโดยตรงค่ะมาหมุดกล่าวต่อว่าในตอนนี้ไม่มีวิธีอื่นใดที่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโลกได้ดังนั้นทีมวิจัยจึงเชื่อว่าเทคโนโลยีผลิตไฮโดรเจนจากน้ำนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญนะคะ ทั้งนี้ไฮโดรเจนสะอาดถือเป็นหัวใจสำคัญของความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ขณะที่หลายๆประเทศต่างสำรวจแหล่งไฮโดรเจนของตนในฐานะแหล่งเชื้อเพลิงทางเลือกอยู่ค่ะสุนิตาสัจยาพาวผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลเชื้อเพลิงกระทรวงพลังงานของสหรัฐบอกกับ VOA ผ่านทาง Skype ว่าประเทศต่างๆตระหนักดีว่าการที่จะบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของตนได้นั้นต้องใช้ธาตุที่ปราศจากคาร์บอน ซึ่งก็คือไฮโดรเจนที่เป็นธาตุอเนกประสงค์ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายอย่างแท้จริงทั้งนี้มาหมุดและทีมงานของเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นที่กำลังทำงานในโครงการริเริ่มด้านนวัตกรรมไฮโดรเจนในฐานะที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนสำหรับโลกของเราอยู่ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณครับคุณธัญ,ญพรมาดูรายง,งาน b ็ x Office อเมริกันในสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับเป็นสุดสัปดาห์ที่เงียบเงาอีสุดสัปดาห์หนึ่งนะครับขณะที่หลายคนกำลังจับตาหรือในเวลานี้จริงๆคือเริ่มชมศึกคนชนคนซูเปอร์โบว์ครั้งที่58แล้วโดยสัปดาห์นี้นะครับผลงานภาพยนตร์ล่าสุดของ Apple Studios ว่าในเรื่องของสายรับ Argy ไม่สามารถดึงผู้ชมมาควักกระเป๋าเงินและเข้าโรงได้ทําให้ได้ชื่อเป็นหนังที่คว่ำเป็นเรื่องแรกของค่ายนี้ไปแล้วนะครับโดยสัปดาห์ที่2นี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้เก็บรายได้เพิ่มไปอีกเพียง6.5ล้านดอลลาร์ทำให้ยอดรวมไรายได้อยู่ที่28.8ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการที่มีต้นทุนการสร้างส,างสูงถึง200ล้านดอลลาร์นะครับขณะที่ยอดขายตัวจากทั่วโลกอยู่ที่60ล้าน1แสนดอลลาร์ครับในส่วนของจะภาพยนตร์เรื่องที่2ที่ อยู่ในอันดับที่2เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่นะครับลิซ่าแฟรงกน e n ตน์เป็นผลงานตลกสยองขวัญอิงนวนิยายคลาสสิกที่ปรับเปลี่ยนมแล้วเรื่องของสาวยุคใหม่พบรักกับแฟรงกนส n ตน์หนุ่มนะครับเปิดฉายที่3 1 4 4โรงภาพยนตร์ทั่วสหรัฐทำเงินไปได้3.8ล้านดอลลาร์ตามการประเมินของสตูดิโอผู้จัดจำหน่ายในวันอาทิตย์นะครับส่วนอันดับที่3นั้นอยู่เหนียวแน่นนะครับคือ The b e e k e e p ป r ผลงานของนักบูสนักแสดงขาบูนะครับ เจสันสเตทัมเดินหน้าทำเงินต่อไปได้อีก3.5ล้านดอนลลาร์ในสัปดาห์ที่5ของการเข้าฉายขณะที่ The Chosen ภาพยนตร์ที่อิงซีรีส์แนวดราม่าเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูร่วงมาอยู่ที่อันดับที่4ด้วยรายได้เพิ่มอีก3.2ล้านดอนลลาร์ส่วนอันดับที่5นะครับคือ Wonga ที่เข้าฉายมาเป็นสัปดาห์ที่9แล้วและยังเก็บเงินเข้ากระเป๋าไปได้อีก3.1ล้านดอนลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็น5อันดับทำเงินในสัปดาห์นี้ครับ ในประเด็นเรื่องของศึกคนชนคนซูปเปอร์โบครับคุณนภรัตหลายคนตอนนี้ก็อาจจะจับจ้องไปที่การแข่งขันและโชว์ในรายการแต่เรื่องที่น่ากังวลใจก็คือว่าเวลาเราดูรายการแข่งขันนี้ก็จะต้องมีเครื่องเคียงมีของกินใช่ไหมครับ,รบแต่ตอนนี้ครับอาจจะไม่มีหนึ่งในอาหารจานโปรดมาตั้งอยู่ข้างหน้าจอ TV, ทีวีขณะชมการแข่งขันอันเป็นผลมาจากภาวะแล้งจัดในเม็กซิโกครับ สภาพอากาศที่ขาดฝนแลอุณหภูมิพุพ่งสูงในประเทศเพื่อนบ้านของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาทําให้การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวอะโวคาโดไม่เป็นไปตามฤดูกาลส่งผลใ่อการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรยอดนิยมที่เอามาใช้ในการปรุงเครื่องจิ้มชื่อดังได้แก่กัวคามโมเล่นะครับที่เป็นน้าจิ้มสีเขียวๆรสชาติมันๆกินกับชิปส์นะฮะต้องหดหายไปโดยปริยายครับ เกษตรกรผู้เพาะปลูกในรัฐนี้ต้องส่งรถบรรทุกไปรับน้ํามาจากทะเลสาบต่างๆจนแห้งเหือดนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นขัดแย้งในพื้นที่ด้วยนะครับข้อมูลปีที่แล้วระบุว่ายอดส่งออกอะโวคาโดจากรัฐมิโซาค,คันในเม็กซิโกมาใช้ปรุงอาหารช่วงซุปเปอร์โบขยายตัวถึงย0เมาเป็น1,40,000ตันแต่ปีนี้ตัวเลขหดลง2,000ตันนะครับก็ที่ผ่านมาก็มีโครงการออกมาเรียกให้มีการทําความเกษตรอย่างรับผิดชอบมากขึ้นนะครับแต่ว่าโครงการนี้ถูกตั้งความหวังว่าจะทำให้ผู้ปลูกอะโวคาโดพัฒนาปรับปรุงกกรระบวนนาาใช้้ํ ของตนเพื่อให้ตอบสนองผลผลิตของผู้บริโภคแล้วก็มีความยั่งยืนด้วยนะครับครับก็เป็นข่าวที่อาจทําให้หลายคนผิดหวังในการช่วงชมศึกคนชนคนที่อย่างที่คุณเยี่ยมยุทธพูดนะครับนั่งเฉยอาจจะไม่สนุกต้องมีการทานไปด้วยผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องดูกันนะครับทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจากวีทยไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมนพพัชชัยเฉลิมมงคลและผมเยี่ยมยุทธิชายยาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยังไม่ได้ยินนะคะสวัสดีครับยุทธคุณนพรั์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธีรชคุณธีรั์ได้ยินไหมครับได้ยินแล้วกําลังจะไปหาของรับประทานในช่วงดูซูเปอร์โบว์ตัวปกติเขารับประทานอะไรบ้างคะนอกจากจิ้มจิ้มด้วยน้าเขาเรียกอะไรที่จิ้มที่ทําด้วยอะโวคาโดสีเขียวโคาโมเล่แล้วก็มีเข้ากินอย่างอื่นไหมคะก็มีทุกอย่างนะครับคือคือถ้าคันหนักก็เป็นแบบ เบ ker, อร์เก <Hot Dog, S 1> อร์ฮอทดอกใช่ฮะไก่ทอดใช่ไหม <S 1> <S 1> แล้วก็อะไรอีกนะวิ uh, งส์นยฮะคืออ <c oughs> ปีปไก่แล้วก็เนี่ยชิ์ต่างๆที่ทานกับกัวคาโมเล่หรือซาวซ่านี่คือของเบสิกที่งานแข่งกีฬาเนี่ยจะมีคนวงการชอบทานกันนะฮะแต่เราก็คือเราก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ก็ที่เป็นประเด็นหนึ่งที่ก็ปริเสธไม่ได้ว่ามีผลกับการชมเหมือนกันถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยความสนใจจะมาอยู่ที่นอกเหนือจากตัวเกมพอสมควรนะครับแม้กระทั่งวงการฉายภาพยนตร์เขายังแอบปนเลยนะครับเนี่ย ก็จริงๆแล้วเรื่องของครับผมเรื่องของอาหารการกินเนี่ยก็เป็นอันธารสหนึ่งในการแข่งขันในการฟุตบอลเพราะว่าเกมเกมหนึ่งโดยเฉพาะรอบชิงเนี่ยถ้ารวมเวลาการแข่งขันด้วยแล้วก็รวมโชว์รวมเวลา,าต่างๆเนี่ยก็ยาวนานประมาณ3ามชั่วโมงนะครับก็ที่นี่วัฒนธรรมของการดูกีฬาก็จะเป็นการนั่งดูนั่งกินแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มอะไรยาวนานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าตอนนี้การแข่งขันก็ล่วงมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว การแข่งขันยาวมากนะครับรวมหมดกันเกือบสี่ชั่วโมงแล้วมีการ,รพักครึ่งอยู่ชมการแสดงของอัชเชอร์ในปีนี้ด้วยก็ที่เมืองไทยก็คงมีการรับชมกันตามระเบียบเนาะที่นี่ก็เดี๋ยวเราอาจจะแวะไปดูบ้างว่าบรรยากาศการเชียร์และการกินเป็นอย่างไรนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติใครอยากทราบเราจะเล่าให้ฟังเป็นหลังครับก็วันนี้เสียงคุณทีน่าถ่ายไปแล้วงก็ลองไปดูสึกคนชนคนนะครับระหว่าง 49ers กับทาง Kansas City Chief ์กำลังแข่งกันตอนนี้เลยครับว่าหัวใจของเทเลสวิปจะสามารถพาทีมไปคว้าถ้วยปีนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าการแข่งขันต่อก็ยังครึ่งๆกันอยู่นะผมบางคนก็เชียร์ชีฟบางคนก็เชียร์ฟุตบอลตามระเบียบนะครับเราก็ไม่ใช่แฟนฟุตบอลเท่าไหร่ไม่กล้าเชียร์ใครเป็นพิเศษนะครับแต่เดี๋ยวคุณยิ่งไปดูบ้างแล้วกันเนาะครับผมก็คงจะมีเอาการศึกษาว่าถ้าทำอเมริกันกันนะครับว่ากฟุตบอลทำไมถึงจับใจคนอเมริกันได้ขนาดนี้นอกจากมันกับฟุตบอลแล้วก็มีเบสบอล